มาต่อกันที่สถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งล่าสุดทางอินโดนีเซียก็ได้มีมาตรการคุมเข้มห้ามเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับทางรัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และก็ตำรวจมีการตั้งด่านและก็ปิดถนนเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าประชาชนนั้นจะอยู่ที่บ้านครับอินโดนีเซียประกาศนะครับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งตอนนี้กำลังต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิดหนักหน่วงที่สุดในเอเชียและพบผู้ติดเชื้อไวรัสรายวันทำสถิติใหม่ถึง8วันในช่วง12วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 25,830 คนและเสียชีวิต539คนทั้งหัวหน้าตำรวจจราจรก็แถลงข่าวในช่วงบ่ายของวันศุกร์ว่าตำรวจตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ21แห่งที่มีฝูงชนจำนวนมากที่ไหนที่มีร้านค้าและร้านอาหารข้างถนนเจ้าหน้าที่จะปิดถนนเหล่านั้นซึ่งบางที่ก็อาจจะเริ่มเวลา18นาฬิกาแล้วก็ไปจนถึงเวลา4นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นการคุมเข้มมากขึ้นในวันนี้นะครับก็พบว่าตั้งแต่การตรวจตราเดินทางที่เข้มงวดมากขึ้นไปจนถึงการห้ามนั่งรับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารและเล่นกีฬากลางแจ้งและปิดสถานที่ทำงานที่ไม่สำคัญแล้วก็จะบังคับใช้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมแต่อาจจะมีการขยายออกไปอีกเพื่อควบคุมให้ผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่า 10,000 คนให้ได้ตำรวจและทหารมากกว่า 21,000 นายจะลาดตระเวนทั่วเกาะชวาที่มีประชากรมากที่สุดของอินโดนีเซียและเกาะบาหลีรีสอร์ทท่องเที่ยวสำคัญเพื่อรับประกันว่าประชาชนจะปฏิบัติตามมาตรการใหม่นี้โดยที่ตำรวจนั้นนะครับจะปิดถนนแล้วก็จะมีการตั้งจุดตรวจบนเกาะตำรวจจะทำการซุ่มตรวจแล้วก็บังคับใช้เคอร์ฟิวด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เดินทางแล้วก็ฉีดวัคซีนซึ่งมีผลตรวจเป็นลบจะได้รับอนุญาตให้เดินทางระยะไกลได้ทั้งนี้ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียที่มีอัตราการติดเชื้อสูงซึ่งพบระบาดครั้งแรกในอินเดียกำลังระบาดอยู่ที่อินโดนีเซียและผลักดันให้โรงพยาบาลทั่วเกาะชวาใกล้เต็มศักยภาพมีแนวโน้มนะครับว่าจะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อินโดนีเซียมีกำหนดได้รับวัคซีนที่บริจาคจากหลายประเทศเพื่อช่วยเร่งในการฉีดให้กับประชาชนซึ่งเพิ่งฉีดไปได้เพียง 7.6% ของเป้าหมายกว่า181ล้านคนภายในเดือนมกราคมและจนถึงขณะนี้อินโดนีเซียต้องพึ่งพาวัคซีนส่วนใหญ่จากบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีนอินโดนีเซียนั้นนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศขณะนี้อยู่ที่ 2,200,000 คนและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 59,500 คนครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ